ู้รัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเนี่ยการแสดงความคิดเห็นนี่นะครับก็สามารถทำได้นะครับมาถึงกรณีเรื่องกฎหมายมาตรา112ถ้าเป็นการแสดงความเห็นนี่นะครับที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นต้นในชานุภาพกรณีนี้เป็นการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายมันไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นธรรมดาสมมติว่าเราไปชุมนุมเรียกร้องให้ผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยได้แก้กฎหมายนี้ปัญหาคือว่าเราไปชุมนุมเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้แล้วใครจะแก้ไขเลยครับเราจะเรียกร้องต่อใครเลยครับใครเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเลยครับก็คือสภารัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขกฎหมายเพราะนั้นตอนที่ลงชุมนุมเนี่ยจึงไม่ถูกต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ลงท้องถนนเนี่ยกรณีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการขอให้แก้ไขกฎหมายไม่ใช่แสดงความคิดเห็นมันการเรียกร้องให้แก้เพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำตามที่กฎหมายบนบัญญัติไว้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนในบ้านเราอะค่ะมันก็จะสะท้อนออกมาหรือว่าแสดงออกมาในแง่ของเรื่องของสิทธิเสรีภาพคือเหมือนมันค่อนข้างจะแยกกันยากอยู่นะคะอาจารย์ซึ่งสิทธิเสรีภาพเนี่ยถ้าเป็นในเอาเฉพาะในรัฐบาลหรือว่าในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็จะสะท้อนออกมาเรื่องของเสรีภาพทางการชุมนุมเสรีภาพทางการแสดงความคิดเห็นที่จะถูกโจมตีหนักๆอะค่ะอย่างเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นตอนนี้ค่ะกำลังถูกท้าทายหรือถูกทดสอบด้วยของข้อเสนอเรื่องที่ว่าเรื่องของการแก้กฎหมายอาญามาตรา112ต้องขอความเห็นอาจารย์เรื่องนี้ค่ะว่ามันมีขอบเขตยังไงคะเราควรจะมีหลักคิดยังไงคะเรื่องของเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยค่ะครับไอ้เรื่องเสรีภาพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับในรัฐธรรมนูญนี่นะครับปี2560นี่นะครับในมาตรา34นะครับก็บัญญัติไว้นะครับคุ้มครองและพอและคุ้มครองให้นะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะการพูดการเขียนอะไรนะครับเว้นแต่นะครับการจำกัดเสรีภาพทางการจะทำไม่ได้นะครับแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่4ข้อเนี่ยที่สามารถที่จะจำกัดเสรีภาพเป็นนั้นได้ในรัฐมนในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับก็บัญญัติ4ข้อก็ยกเป็นนะ4ข้ออย่างที่ว่านี้อย่างเช่นนะครับออกมาเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐนะข้อแรกข้อ2เพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นนะข้อ3เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและข้อ4เพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนอันนี้คือกฎหมายรัฐคือรัฐมนูญของไทยข้อยกเว้นอยู่นะครับทีนี้กรณีของเราเนี่ยนะครับเรื่องสิทธิเสรีภาพเหล่านี้นี่นะครับโดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะครับประเทศไทยก็เป็นภาคีสมาชิกนะครับของนี่นะครับกฎหมายระหว่างประเทศฉบับหนึ่งนะครับเรียกว่ากติกาเนี่ยครับว่าด้วยกติกาเนี่ยครับระหว่างประเทศนี่นะครับว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองนี่นะครับซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิกในกฎหมายระหว่างประเทศฉบับนี้นี่นะครับก็เขียนอยู่ในอาร์ติเคิล19นะครับทำนองนี้แหละครับแล้วยังข้อยกเว้นที่บอกว่าไปจำกัดเสรีภาพแบบนี้ได้เนี่ยก็คล้ายๆกับที่รัฐธรรมนูญไทยเนี่ยเขียนไว้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยครับก็ยังมีส่วนที่เห็นได้ชัดอยู่อันหนึ่งที่แตกต่างจากรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยครับก็เขียนว่านี่นะครับผู้นี่นะผู้แสดงความคิดเห็นนี่นะครับจะต้องอยู่นะครับในเคารพในสิทธิหรือชื่อเสียงของบุคคลอื่นอันนี้ก็คล้ายกันนะครับแต่ว่าเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบเนี่ยนะครับเขียนว่าเนี่ยผู้กระทำเนี่ยจะต้องมีความรับผิดชอบไม่ใช่แสดงความคิดเห็นไปโดยไม่มีความรับผิดชอบ อย่างนี้เป็นต้นทีนี้หลายครั้งเนี่ยนะครับมีการวิพากษ์วิจารณ์กันว่ารัฐธรรมนูญไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเนี่ยไอ้ที่แสดงความที่เขียนเรื่องกติกาในการแสดงความคิดเห็นเนี่ยในมาตรา34นี่นะครับมีที่มีข้อยกเว้นในการจำกัดเสรีภาพที่ว่านี้เนี่ยบางคนเนี่ยเข้าใจว่าข้อยกเว้นเนี่ยมันมีเฉพาะในกฎหมายไทยคือในรัฐธรรมนูญไทยไม่ใช่นะครับ
อันนี้เป็นข้อยกเว้นของกฎหมายระหว่างประเทศซึ่งเราเป็นภาคีสมาชิกอยู่นะเราจะทำไปขัดแย้งกับกฎหมายระหว่างประเทศที่เราเป็นภาคีสมาชิกอยู่ไม่ได้ครับเพราะนั้นเนี่ยนักเอ็นนี่อย่าว่าแต่ประชาชนทั่วไปเนี่ยที่บอกว่าข้อยกเว้นนี่ใช้ไม่ได้เขียนเกินไปผิดบทนะฮะเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราควรจะต้องทำความเข้าใจก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูญและกฎหมายไทยเนี่ยเอาเริ่มต้นที่กฎหมายไทยก่อนว่าอย่างไรเมื่อเข้าใจถูกต้องตรงกันแล้วค่อยเดินหน้าต่อนะครับเพราะนั้นเรื่องไอ้การแสดงความคิดเห็นเหล่านี้นี่นะครับมันก็ต้องอยู่ที่ขอบเขตของกฎหมายนี้นะครับรัฐดวนทางรัฐธรรมนูญด้วยเพราะนั้นคำถามที่เมื่อกี้ถามมาว่ามีการเนี่ยการจำกัดหรือว่าหรือการควบคุมเนี่ยเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็นเหล่านี้นี่นะในปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลปัจจุบันทำเกินไปไหมใช่ไหมครับทำเกินกว่ากฎหมายไหมมันเท่าที่ผมดูมาที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าเป็นการชุมนุมเพื่อจะเรียกร้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เมื่อกี้พูดถึงเองมาตรา112เนี่ยนะครับอันนั้นอีกเรื่องนะครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะข้อใหญ่เรื่องเนื้อหาค่อนข้างจะกว้างขึ้นทีนี้เอาพูดในเรื่องทั่วไปก่อนเพราะนั้นการแสดงความคิดเห็นนี่นะครับก็สามารถทำได้นะครับอย่างที่ว่าเนี่ยมันจะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายอื่นๆด้วยนะครับเพราะนั้นถ้าแสดงความคิดเห็นปกติเนี่ยเราแสดงความคิดเห็นด้วยการเขียนความเห็นนั้นลงในสื่อนะไม่ว่าสื่อกระแสหลักหรือว่าในสื่อเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อสังคมนี่นะฮะอย่างนี้เป็นต้นไม่ว่า Facebook หรือ LINE อะไรแต่ก็ว่ากันไปนะก็นั่นก็นั่นก็คือก็แสดงไปนะครับซึ่งผู้แสดงก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายนะครับส่วนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ออกมาถึงขั้นลงถนนถ้าลงถนนมันจะมีป้ายนะคือป้ายเนี่ยเป็นฟอร์มเป็นรูปแบบของการชุมนุมเรียกร้องนู่นนะแสดงโดยเขียนว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นมันก็ต้องทำตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมสาธารณะเนี่ยจะมีกฎหมายหลายฉบับเพราะนั้นถ้าบุคคลทุกคนเนี่ยนะได้ดำเนินการตามกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายก็คุ้มครองนะแม้กระทั่งเวลาที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยนะครับที่มีการใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่นะครับซึ่งก็เป็นกฎหมายฉบับก็มีการห้ามในช่วงนั้นห้ามการชุมนุมเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเราต้องทำตามกฎหมายทีนี้ถ้าสมมติว่าเราไม่เห็นด้วยกับกฎหมายเหล่านั้นก็คือดำเนินการนี่นะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไอ้กฎหมายนั้นเนี่ยออกมาโดยขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญถ้ายังไม่มีการคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ต้องถือว่ากฎหมายนั้นยังใช้ได้อยู่อันนี้ต้องยอมรับหลักการนี้ก่อนไม่เช่นนั้นก็เถียงกันไม่จบเพราะแต่ละคนก็มีความเห็นที่ต่างกันบางคนก็เห็นว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรอกแต่บางคณะที่อีกคณะหนึ่งก็เห็นว่าขัดเพราะมีสองฝ่ายนี่เห็นต่างกันแล้วเนี่ยใครเป็นคนชี้ขาดครับคือองค์กรตุลาการในกรณีนี้ก็คือศาลรัฐธรรมนูญเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็ต้องดำเนินการตามนั้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแสดงความคิดเห็นทั่วไปนะครับทีนี้มาถึงกรณีเรื่องกฎหมายมาตรา112การแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องมาตรา112เนี่ยนะครับถ้าเป็นการแสดงความเห็นนี่นะครับเรื่องว่าไอ้มาตรา112เนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมราชานุภาพในอดีตเนี่ยนะครับในปัจจุบันเนี่ยก็เราก็จะมีคำกล่าวเนี่ยนะหรือคือองค์ประกอบความผิดเนี่ยที่เขียนไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ครับซึ่งก็เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับในประมวลกฎหมายอาญานะครับก็ใช้บังคับตั้งแต่ปี2501มกราคม2500ทั่วเลยนะครับเป็นต้นมาถึงเวลานี้ก็65ปีก่อน2500เราก็มีกฎหมายอาญาฉบับก่อนหน้านั้นนะผมไม่ย้อนหลังไปถึงก่อน2500แล้วกันเอาตั้งแต่2500เป็นต้นที่กฎหมายอาญาฉบับนี้ใช้นะครับมีตั้งแต่นั้นมาทีนี้ตอนที่ออกไปประมวลกฎหมายอาญามาตรารวมทั้งมาตรา112นี่นะครับโทษตามกฎหมายเนี่ยองค์ประกอบไม่ได้มีการแก้ไขครับโทษตามกฎหมายเนี่ยในประมวลกฎหมายอาญาฉบับนั้นเนี่ยที่ถอดแก้ไขนะครับก็คือเนี่ยจำคุกไม่เกิน7ปีไม่มีโทษขั้นต่ำทีนี้ต่อมาเมื่อปี2519นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับหลังจากที่ใช้กฎหมายอาญามาเนี่ยเป็นเวลาเนี่ย19ปีนะมาเดือนตุลาคมปี2519คณะรัฐประหาร
ก็ได้มีการแก้ไขเข้าใจว่าจะเป็นคณะปฏิรูปการปกครองเป็นอย่างไรก็แก้ไขกฎหมายมาโทษมาตรานี้ให้สูงขึ้นมีโทษขั้นต่ำเนี่ยจำคุกไม่เกิน3ปีนะครับและขั้นสูงเนี่ยไม่เกิน15ปีขั้นต่ำไม่ต่ำกว่า3ปีนะขั้นสูงไม่เกิน15ปีมันมีโทษขั้นต่ำด้วยโทษเดิมนี่นะอาจารย์โทษเดิมไม่มีขั้นต่ำศาลอาจจะถ้าศาลพิพากษาว่ามีความผิดวินิจฉัยว่ามีความผิดต้องลงโทษ1เดือนกระทงละ1เดือน2เดือน3เดือนอะไรก็ได้นะแต่เนี่ยกฎหมายตั้งแต่ปี2559เป็นต้นมาเนี่ยศาลจะลงโทษต่ำกว่า3ปีไม่ได้เพราะนั้นถ้าทำผิด5กระทงเป็นไงครับขั้นต่ำถ้าลงโทษขั้นต่ำ5ถึง15ปีอย่างนี้เป็นต้นบางขั้นต่ำ3ปีอยู่แล้วใช่ไหมครับไอ้นี่ไม่ต้องพูดถึงขั้นสูงหรือว่าขั้นสูงกว่า3ปีเพราะนั้นมีการแก้ไขเช่นนี้นะครับอันนี้คือการแก้ไขกฎอันนี้คือประวัติของกฎหมายเพราะนั้นกรณีนี้เป็นการเสนอให้มีการแก้ไขกฎหมายนะครับก็มันไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นธรรมดาถ้าแสดงความคิดเห็นธรรมดาก็คือเราก็เขียนบทความไปเรื่องนี้กฎหมายเป็นอย่างนี้เนี่ยโทษหนักเกินไปไหมเนี่ยควรจะลดโทษลงมาไหมนะหรือว่าบางคนก็มีการเสนอความเห็นว่าให้ย้ายออกจากหมวดความมั่นคงไปย้ายไปอยู่ในส่วนอื่นนี่นะครับแล้วก็ให้มีข้อยกเว้นในการที่บอกว่าถ้าวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตเนี่ยไม่ต้องรับโทษอะไรเป็นต้นเหมือนกับกรณีหมิ่นบาททั่วไปสมมตินี้แล้วบางคนก็ถึงขนาดมีความเห็นว่าน่าจะให้นะสำนักพระราชวังเท่านั้นที่เป็นผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษอันนี้เรื่องในนี้เป็นเรื่องความเห็นเป็นความเห็นที่แสดงออกมาเนี่ยโดยถูกต้องโดยสุภาพว่านี่ก็กฎหมายนี้เพื่อจะไม่ให้มีการกระทบกระเทือนต่อสถาบันเบื้องสูงมากเกินไปหรือเปล่าอะไรเป็นต้นนี่คือเจตนาของแต่ละคนซึ่งถ้าองค์การเขียนบทความนี่นะครับในกรณีแสดงความเห็นก็เป็นการเขียนบทความก็โดยตามวิชาการอีกเดินได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปชุมนุมนะครับลงถนนเนี่ยชุมนุมเรียกร้องนะให้ผู้ที่มีอำนาจในการแก้ไขกฎหมายเนี่ยได้แก้กฎหมายนี้ไม่ต้องพูดถึงว่าให้ยกเลิกนะเอาเป็นว่ายกเลิกเดี๋ยวจะเรื่องที่อีกประเด็นแต่ว่ากรณีนี้ว่าให้แก้ไขปัญหาคือว่าเราไปชุมนุมนี่นะเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมายนี้แล้วใครจะแก้ไขเลยครับแล้วจะเรียกร้องต่อใครเลยครับใครเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเลยครับก็คือสภารัฐสภาเป็นผู้มีอำนาจแก้ไขกฎหมายเพราะนั้นการที่ลงชุมนุมเนี่ยจึงไม่ถูกต้องการแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่ลงท้องถนนเนี่ยกรณีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าการแก้ไขกฎหมายเนี่ยนะขอให้แก้ไขกฎหมายไม่ใช่แสดงความคิดเห็นมันการเรียกร้องให้แก้ไขเพราะนั้นเนี่ยมันก็ต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นการแก้ไขกฎหมายเนี่ยมันก็มีส.ส.นะในผู้แทนของราษฎรเนี่ยนะเข้าไปทำหน้าที่ก็เสนอร่างกฎหมายต่อสภาเริ่มต้นที่สภาผู้แทนราษฎรก็เสนอแก้ไขไปนะครับแล้วก็ถ้าไม่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับในรัฐธรรมนูญ2560ของเราเนี่ยนะครับก็บัญญัติให้ประชาชนนี่นะเข้าชื่อนี่นะครับ10,000ชื่อเนี่ยก็จะขอให้มีการให้ค่อยมีกฎหมายเนี่ยครับที่จะเข้ามาเนี่ยควบคุมเนี่ยประชาชนนี่นะคุ้มครองประชาชนนี่นะครับแต่ว่าประชาชนทั่วไปนี่นะที่จะขอให้มีการแก้ไขกฎหมายเนี่ยก็มีข้อจำกัดหน่อยว่าแก้ไขเฉพาะหมวดว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะและหมวดด้วยว่าหน้าที่ของรัฐนี่นะครับเพราะนั้นเนี่ยปัญหาว่า112ใช่ไหมก็อาจจะเห็นว่ามันไกลไปนิดเพราะนั้นสำคัญที่สุดก็คือว่าต้องผ่านสภาผู้แทนราษฎรและก็ประชาชนทุกคนเนี่ยที่เลือกส.ส.เข้าไปก็สามารถร้องเรียกร้องไปทางพรรคการเมืองที่ตนชื่นชมสนับสนุนเนี่ยนะครับไปดำเนินการมันก็ควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่ลงนี่ผิดแน่นอนครับเพราะว่าที่ผ่านมาแม้ว่าในปัจจุบันนี้ก็ตามเนี่ยค่ะคือการออกมาชุมนุมเนี่ยหนึ่งในเงื่อนไขของเขาคือการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112คืออาจารย์กำลังจะบอกว่าก็ถ้าอยากจะเสนอก็ขอให้ทำตามกระบวนการของสภาไปเสนอผ่านกระบวนการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ไม่ใช่มาใช้เป็นเงื่อนไขในการเคลื่อนไหวแบบนั้นใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับเพราะว่าคำถามก็คือว่าเคลื่อนไหวไปแล้วใครจะทำได้สมมติว่า
นกเนี่ยเป็นรัฐบาลจะทำได้ไหมมันก็ไม่ได้รัฐบาลนี่นะก็เป็นมาจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลเขาก็ดูแล้วนี่นะสมมตินะเขาดูแล้วว่าเรื่องนี้เขาไม่มีนโยบายที่จะแก้ไขมันก็จบใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องไปร้องต่อพรรคการเมืองอีกด้านหนึ่งคือฝ่ายค้านใช่ไหมก็แน่นอนแต่ฝ่ายค้านบางพรรคเนี่ยเห็นด้วยก็คุณดำเนินการไปเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยท้องถนนนี่นะครับมันแก้กฎหมายไม่ได้คนที่แก้กฎหมายได้คือสภาผู้แทนราษฎรซึ่งจะเริ่มต้นที่สภาผู้แทนแล้วก็เรามีสองสภาเนี่ยก็ต้องผ่านไปที่วุฒิสภาด้วยนะเป็นสภาขั้นที่สองไปนะครับเพราะฉะนั้นการออกมาทำม็อบมาชุมนุมโดยที่มีเงื่อนไขว่าต้องยกเลิกมาตรา112เนี่ยมันหาจุดจบไม่ได้ยังไงก็หาจุดจบไม่ได้มันแค่จะกลายเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณแบบจะต้องเคลื่อนไหวต่อไปต้องชุมนุมต่อไปแค่นั้นเองครับแล้วก็สังคมก็จะแตกแยกบาดหมางเกิดการปะทะแล้วก็ขัดแย้งกันซึ่งก็คงเป็นประเด็นต่อไปใช่ไหมครับค่ะจะแก้ไขอย่างไรใช่ค่ะอาจารย์เพราะกำลังจะถามว่าแล้วมันจะได้ข้อสรุปอย่างไรอะคะคือตอนนี้มันมีการเสนอเมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงประเด็นนี้ด้วยนะคะที่บอกว่าไม่มีการเสนอว่าให้เอาออกจากหมวดความมั่นคงแห่งรัฐเพื่อที่ว่ามาตรา112เนี่ยจะได้ไม่เป็นคดีอาญาให้ไปเหลือเป็นแต่คดีแพ่งโดยเจตนารมณ์ก็คือเพื่อที่จะได้สนับสนุนเสรีภาพของประชาชนคือให้เป็นคดีแพ่งอะถ้าผิดก็ปรับเอาเป็นโทษปรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์โอ้ไม่ใช่ครับเรื่องคดีแพ่งเนี่ยมันไม่มีโทษปรับครับเรื่องขอย้ายไปจากหมวดความมั่นคงเนี่ยไม่ได้หมายความว่าย้ายออกจากความผิดกฎหมายอาญามันย้ายจากหมวดในกฎหมายอาญาด้วยกันนี่แหละแต่คนละหมวดกันเช่นนะเพราะว่าเรามีประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเรื่องการหมิ่นประมาทเนี่ยนะมันก็จะมีหมวดหนึ่งว่าด้วยการหมิ่นประมาทนะครับซึ่งก็มีโทษอาญามีโทษปรับแล้วแต่เนี่ยถ้าเป็นคดีแพ่งธรรมดานี่มันไม่มีโทษปรับนะเพราะนั้นอันนี้เป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าประเด็นตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมดูจากนะครับบทความไม่ใช่ก็เชิงผู้เขียนลักษณะเป็นบทความเนี่ยนะครับลงใน Facebook ของนักการเมืองฝ่ายค้านเนี่ยถ้าจะว่าฝ่ายค้านก็ไม่ได้ก็ถูกอะไรตัดสิทธิ์เลือกตั้งไปเพราะว่าพรรคการเมืองเขาที่สังกัดถูกยุบไปนะครับเขาก็เขียนบทความอยู่ในลงใน Facebook ของเขาซึ่งสื่อฉบับหนึ่งสื่อกระแสหลักฉบับหนึ่งก็มาลงแล้วเนี่ยเมื่อวานเมื่อผ่านเติมเนี่ยนะเนี่ยผมก็ไปอ่านข้อมูลนั้นโอเคถ้าคุณเสนอมาอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้มีหัวข้อที่จะพิจารณาต่อไปว่าตั้งแต่คนที่เสนอนะพรรคการเมืองที่เสนอไปที่สภาเนี่ยก็จะต้องดูว่าคุณเสนออย่างนี้ไหมอันนี้เป็นความเห็นของคนที่อยู่นอกสภาพอเข้าไปถ้าสมมติว่าพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเสนอเข้าไปสภาแล้วฝ่ายค้านเนี่ยจะเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เนื้อหาเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอเคสภาเนี่ยพิจารณาแล้วนี่นะตั้งแต่วาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการยังไงนะก็ว่ากันไปตามขั้นตอนของสภาไปทีนี้การย้ายออกจากหมวดความมั่นคงนะครับก็อย่างที่ว่าเนี่ยไม่ได้ทำให้เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธในความผิดอาญานะในขั้นต้นนะ mm-hmm. แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนะในท้ายที่สุดในอนาคตเนี่ยนะเขาก็คิดว่ามันไม่ควรจะเป็นความผิดอาญาเหมือนกับที่บางประเทศเขาก็อ้างถึงประเทศบางประเทศนะเช่นนอร์เวย์เป็นต้นนี่นะครับหรือประเทศในแถบยุโรปเนี่ยบางประเทศเบลเยียมเป็นต้นนี่นะครับนะตามข้อมูลในบทความนี้นะครับที่ลงใน Facebook ซึ่งผมก็ยังไม่ได้ค้นไว้ว่ามันมีข้อมูลนั้นจริงถูกต้องไหมเอาเป็นว่าสมมติว่าถูกต้องสำคัญปัญหาก็คือว่าแล้วประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเขียนกฎหมายเหมือนกับประเทศอื่นๆในโลกนี้หรือเปล่าเช่นเหมือนกับนอร์เวย์เหมือนกับเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าจำเป็นไหมเพราะว่าบริบทของสังคมเนี่ยมันแตกต่างกันในปัจจุบันเนี่ยอย่างน้อยที่สุดปัจจุบันก็แตกต่างกันในข้อติเรื่องนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะมันก็ย้างว่าเหมือนกับต่างประเทศเนี่ยคำถามผมจะถามต่อไปว่าเอาแล้วไอเพดานนะหรือการจำกัดเวลาการท่านเป็นนายกท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีเนี่ยนะครับประเทศเนี่ยนะครับในยุโรปแล้วในเอเชียเกือบทั้งหมดเลยนะครับค่ะไม่มีข้อจำกัดนี้ครับเพราะว่าในระบบรัฐสภาเนี่ยนะครับการควบคุมเวลาทำงานของฝ่ายบริหารเนี่ยมันควบคุมโดยผ่านสภาผู้แทนราษฎรที่ประชาชนเลือกตั้งกันเข้ามาจริงๆว่าจริงๆนะในกฎหมายไทยเนี่ยครับ
วาระของคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้เขียนไว้เลยนะครับก็เขียนว่าอายุของสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่านายกรัฐมนตรีกับคณะรัฐมนตรีเนี่ยมันมาจากสภาผู้แทนราษฎรแต่ว่ากฎหมายของเราเนี่ยเวลานี้นะรัฐมนูลเนี่ยในห้าปีแรกนะดันไปให้วุฒิสภามีสิทธิ์เลือกนายกด้วยในสภาด้วยซึ่งก็มันเป็นเรื่องอีกประเด็นนึงนะเพราะนั้นมันไม่ใช่กฎเกณฑ์ของระบบรัฐสภาเลยมันเป็นกฎเกณฑ์ของระบบประธานาธิบดีนะอย่างเช่นประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นต้นบางประเทศเนี่ยนะครับในยุโรปอย่างเช่นเยอรมันเนี่ยนะครับมีนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับเป็นสุภาพสตรีด้วยนะฮะเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ย4สมัยครับ16ปีครับค่ะเป็นจนเบื่อเลยครับเป็นตัวไม่ยอมเป็นต่อไปอีกรัฐกฎหมายก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะนั้นคำถามก็คือว่าทำไมเราเอาหลักเกณฑ์นี้มาใช้ทั้งที่ประเทศในระบบรัฐสภาไม่มีหลักเกณฑ์นี้ด้วยหนึ่งเยอะเลยนะครับนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนี่ยอย่าไปอ้างเลยครับว่าต้องเป็นไปตามควรจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของต่างประเทศเอาเป็นว่ากฎหมายนี้เนี่ยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยเราเห็นว่ามันดีหรือยังนะถ้ายังไม่ดีถ้าดีแล้วก็คงไว้ถ้าไม่ดีควรจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นอย่างไรเสนอมาหรือถ้าบางคนบอกว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นแล้วควรจะยกเลิกก็เสนอมาพอเข้าสภาถ้าเข้าสภาได้ก็ตัดสินโดยสภาครับเรื่องนี้ศาลหรือองค์กรอื่นไม่มีอำนาจตัดสินครับคือถนนหนทางก็มีอำนาจที่จะตัดสินในนิสัยไปนะครับดังนั้นลงถนนก็ไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะสร้างความขัดแย้งต่อไปคือบริบทของแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันเราก็ไม่สามารถที่จะไปอ้างถึงกฎหมายของต่างประเทศแล้วก็บอกว่าฉันจะเป็นอยากได้แบบนั้นอยากเป็นแบบนั้นอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์โดยหลักเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีหลักเกณฑ์เนี่ยที่สมควรที่จะแก้ไขแล้วก็เอาหลักเกณฑ์ของต่างประเทศมาประกอบการพิจารณาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเดินตามประเทศเรามาดูประกอบการพิจารณาเรื่องนี้เข้าท่าดีอันนี้พูดถึงท่านนะน่าจะเอามาใช้เหมือนกันครับกฎหมายไทยเนี่ยนะครับอย่างเรื่องกฎหมายสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของไทยนะครับผมไปประชุมในต่างประเทศอยู่บ่อยครั้งในระหว่างดำรงตำแหน่งอยู่นะครับก็มีประเทศสมาชิกหลายประเทศว่าโอ้หลักกฎหมายข้อนี้ของไทยดีเนาะเขาขอเอาไปใช้เอาไปเสนอในประเทศเขาดีไหมในเอเชียด้วยกันเนี่ยเพราะว่าผมจะมีสมาชิกองค์กรเนี่ยในทวีปเอเชียในอาเซียนนะครับมีอยู่6ประเทศที่เรารวมตัวกันเนี่ยที่มีคณะกรรมการสิทธิ์เขาบอกเขาสนใจที่เอาไปใช้และแม้กระทั่งนอกอาเซียนมีหลายประเทศโอ้เรื่องนี้ดีอย่างนี้เป็นต้นก็มีเหมือนกันบทกฎหมายของเราเนี่ยซึ่งหลายประเทศเนี่ยเอาไปเนี่ยขอเรียนแบบเขาไปใช้ก็มีครับเพราะเห็นว่าดีอย่างนี้เป็นต้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเดินตามประเทศไทยเขามองดูว่าไอ้มาตรการนี้ออกมาเนี่ยดีเมื่อพิจารณาดูแล้วดีต่อบริบทของสังคมเขาด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะว่านั้นเนี่ยการที่จะเอากฎหมายของประเทศไหนมาใช้เนี่ยจะต้องมีเหตุผลพอนะและอย่าลำพังอ้างแต่ว่าต่างประเทศเขามีเราควรจะมีแล้วต่างประเทศเขาไม่มีเราก็ควรจะยกเลิกไปนี่ไม่ใช่ครับค่ะอาจารย์อันนี้เป็นเหตุผลที่ไม่ถูกต้องค่ะแล้วทางออกจะอยู่ที่ไหนคะในเมื่อตอนนี้เนี่ยประชาชนอย่างผู้ชุมนุมเองก็ดีหรือว่าประชาชนมองว่ายึดถือสิทธิเสรีภาพเป็นใหญ่ซะจนมาเป็นเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นให้แก้ไขมาตรา112ให้แก้รัฐธรรมนูญล่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่เมื่อประชาชนยึดถือสิทธิเสรีภาพซะจนกลายมาเป็นเงื่อนไขหรือชนวนในการชุมนุมในการขับไล่รัฐบาลนะคะอาจารย์จะให้หลักคิดหรือว่าทางออกกับเรายังไงดีคะครับก็หลักคิดต้องมีอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีนะครับคุณหมอท่านหนึ่งก็เขียนบทความเนี่ยนะครับเสนอเนี่ยนะนอกจากพูดถึงเรื่องสังคมป่วยแล้วนะครับก็ยังเสนอความเห็นว่าเนี่ยครับจะต้องมองความขัดแย้งเนี่ยเป็นเรื่องของระบบมุมมองหรือทัศนคติไม่บ่งชี้ไปที่ตัวบุคคลอันนี้เป็นความเห็นของคุณหมอท่านนี้นะครับส่วนวิธีการแก้ไขท่านก็เห็นว่าควรจะต้องเจรจาประนีประนอมหรือให้เสียงส่วนใหญ่เข้ามาตัดสินนะครับ
ไม่ไปทำร้ายผู้เห็นต่างซึ่งจะทำให้ความขัดแย้งขยับความขึ้นอันนี้เนี่ยเกณฑ์การให้ความเห็นในระดับกลางๆทั่วๆไปซึ่งถามว่าเนี่ยถ้าทำได้ตามนี้เนี่ยสังคมก็จะไม่มีปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่ามันทำไม่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยทางออกนี่นะครับอันนี้คือความขัดแย้งของสังคมที่คุณทองนะครับเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวจะหวนกลับมาผมก็แย้งลักษณะที่อาจจะเล่นจริงๆว่ามันไม่ใช่ย้อนกลับมาหรอกมันยังดำเนินการมาจากอดีตยังอยู่เพียงแต่มันจะลดลงระดับความร้ายแรงลดลงหรือว่าเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้นยิ่งขึ้นอันนี้เนี่ยนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องเหล่านี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ยังขอเสนออย่างนี้นะครับข้อแรกก็คือว่ามันก็คงต้องเป็นที่ตัวปัญหาครับมันก็ต้องมองว่าปัญหามันอยู่ที่ไหนปัญหาอะไรนะครับปัญหาเรื่องอะไรนะน่าอยู่เกิดขึ้นจากไฟอันนี้ต้องตัวถึงแก้ที่ปัญหานั้นถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือหลักการแก้ปัญหาของศาสนาพุทธนะครับหรือศาสนาอื่นเนี่ยที่ใช้หลักเกณฑ์นี้ก็รวมเริ่มต้นที่ตัวปัญหานะแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับอันนี้คือหลักการกว้างๆแต่นี้ปัญหาของประเทศไทยเราที่เป็นมาเนี่ย10 กว่า 20 ปีที่ผ่านมาเอาเป็นระยะใกล้ๆนี่นะครับก่อน20ปีเนี่ยก็มีแล้วแต่เอาเป็นระยะใกล้นี้ก่อนนะมันก็เกิดขึ้นมาเนื่องจากเนี่ยผมมองเห็นอย่างนี้ครับว่าข้อแรกนะผู้คนในสังคมเนี่ยนะครับไม่ว่าประชาชนทั่วไปหรือผู้ที่มีการศึกษาหรือผมเอาที่ชัดลงไปแม้กระทั่งนักกฎหมายด้วยกันยังมีนะข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นในเรื่องความขัดแย้งเหล่านี้ยังมีข้อกฎหมายที่ยังเข้าใจไม่ถูกต้องเพราะนั้นก็ควรจะเข้าใจถูกต้องอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าการแสดงความคิดเห็นเนี่ยนะครับนักกฎหมายหลายคนเมื่อเราก็ร้องเรียนหรือกล่าวหาว่ารัฐมนตรีไทยเนี่ยนะครับเขียนเกินไปข้อยกเว้นจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นจำกัดไม่ได้ไอ้นี่แสดงว่าเขาไม่รู้แม้กระทั่งว่ามีกฎหมายระหว่างประเทศนี่เขาเขียนข้อจำกัดเสรีภาพในการแสดงความเห็นนะอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดเลยเพราะเป็นเข้าใจที่ผิดแล้วเนี่ยการดำเนินการต่อมาจะมีโอกาสถูกไหมครับไม่มีโอกาสเลยเพราะนั้นข้อแรกก็ต้องเข้าใจข้อกฎหมายนี้ให้ถูกต้องด้วยก่อนซึ่งรายการของNews Talk นี่นะตัวจริงเสียงจริงของคุณคองทองรายการนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่ให้องค์ความรู้แก่ประชาชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยก็เป็นรายการที่ดีนะครับข้อแรกคือทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับข้อที่สองก็คือว่านะครับเวลานี้เนี่ยสิ่งองค์กรนี่นะครับที่มีผลทำให้นะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งเนี่ยมันเข้าสู่การรับรู้ของชนอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันมีระบบของสื่อสังคมมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวเนี่ยสามารถจะเอาภาพเหตุการณ์นั้นมันส่งไปทั่วโลกได้เพราะนั้นเนี่ยผมก็ต้องในข้อสองนี้ก็ต้องชี้ไปที่องค์กรสื่อ mm-hmm. โดยเฉพาะเนี่ยสื่อกระแสหลักดีนะเรามีองค์กรมีสภาวิชาชีพอะไรนี่ที่ควบคุมอยู่นะครับก็จะต้องดำเนินการให้นะไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์อยู่นี้วิทยุเนี่ยอาจจะมีไม่มากเหมือนกับในอดีตเนี่ยเมื่อเกิดกรณีหกตุลา19นะครับเมื่อวิทยุมีบทบาทมากสถานีโทรทัศน์เนี่ยก็จะต้องเนี่ยดำเนินการเนี่ยโดยให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ประชาชนไม่ใช่ว่าทำให้เกิดความเข้าใจหรือว่าผิดนะหลายรายการเนี่ยผมดูแล้วนะครับบุคคลที่มาออกรายการเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายหรือนักการเมืองนี่นะส่วนใหญ่เนี่ยข้อกฎหมายนี่นะผิดทั้งนั้นเลย ผมบอกแล้วทุกที่ตอนทั้งเนี่ยผมอยากจะโทรเข้าไปที่สถานีเพราะว่าประเด็นนี้ผิดนะโอ้ยากมากเลยโทรเข้าสถานีโทรทัศน์ตอนหลังผมก็เลิกคิดเพราะนั้นควรจะต้องเสนอเนี่ยในข้อกฎหมายที่ถูกต้องข้อที่จริงก็ด้วยเหมือนกันในข้อที่จริงนี่นะผมไม่ค่อยห่วงในสื่อกระแสหลักเพราะว่าองค์กรเหล่านี้ต้องรับผิดชอบต่อตัวเองอยู่แล้วนะจะมาบิดเบือนเป็นอย่างอื่นนี่ลำบากแต่ว่าสื่อกระแสรองหรือโซเชียลมีเดียเนี่ยนะโอ้เนี่ยผมเห็นต่อหน้าต่อตาเลยแต่ในกรณีที่มีการไปนะครับไปชกอยู่นะชกกันที่ปท.เนี่ยนะผู้ร้องเนี่ยนะครับเพราะผมไปเอิญว่าไปดูในโซเชียลมีเดียซึ่งเขาออกในสื่อของเขาเนี่ยไม่ใช่สื่อกระแสหลัก
ทางพิธีกรของรายการนี้เนี่ยเขาก็พากไปนะครับขณะที่เหตุการณ์เนี่ยมันผู้ร้องเนี่ยเข้าไปในห้องของพนักงานเจ้างานตำรวจแล้วใช่ครับเพื่อจะไปร้องเรียนอะไรเรื่องเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยก็รออยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็มาสรุปเหตุการณ์ที่ว่านี้เนี่ยเกิดขึ้นยังไงผมฟังดูแล้วเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อที่จริงที่เกิดขึ้นมาเลยเช่นบอกว่าเอานี่เนี่ยคนที่เข้าไปต่อยหรือเตะนี่นะเข้าไปในลักษณะนี้นะเป็นการวิวาทกันข้อแรกเป็นการวิวาทกันข้อสองนี่นะตำรวจนี่นะครับเข้ามาแยกคู่กรณีออกไปผมก็ขำจริงๆว่าไม่ใช่ขำมันทีเนี่ยเวทนาว่าแค่ข้อที่จริงที่เกิดขึ้นบางคนนี่ก็ไม่ได้ดูข่าวเหตุการณ์นั้นภาพเหตุการณ์นั้นก็ฟังแต่เสียงแล้วพอฟังเสียงทีหลังแล้วเนี่ยมันคนละเรื่องอันนี้ข้อที่จริงก็ผิดไปเลยเพราะนั้นสื่อเนี่ยก็ต้องมีส่วนในการที่ทำให้ข้อจริงถูกไม่หรือผิดไปได้แต่ว่าเนี่ยเป็นสื่อสังคมเนี่ยมันควบคุมได้ยากมากอันนี้ผมคงไม่มีข้อเสนออย่างอื่นนะครับเพราะนั้นนี่นะเป็นข้อที่สองเนี่ยก็คือสื่อเนี่ยจะต้องมีส่วนในการแก้ไขเรื่องนี้ด้วยนะครับข้อที่สามเนี่ยเป็นข้อสุดท้ายเลยกันผมมีข้อเสนอเสนอสามข้อนะครับก็คือเนี่ยการความขัดแย้งของผู้คนในสังคมเนี่ยผมว่าไม่จำกัดเฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกก็คงคล้ายๆกันแต่ประเทศไทยเราจะรู้เห็นมากกว่านะเพราะว่ามันใกล้ตัวนะครับมันอยู่ที่คุณภาพของคนคุณภาพของคนนะครับกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ของชุมชนนี่นะบางทีเขียนไว้เนี่ยค่อนข้างจะดีแล้วแต่อาจจะไม่ดีบ้างก็แก้ไขเดินมาได้ก็พอใช้ได้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนี่ยังคงขอให้เกิดความขัดแย้งต่อไปอยู่ที่คนครับถ้าจะว่าเนี่ยระบบโอเคการที่เราบอกว่าระบบมีปัญหาเนี่ยนะมันกล่าวหากันหรือสรุปอย่างนั้นมันก็ไม่ยากหรอกนะแต่ความจริงนี่นะในเนื้อแท้ของปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยน้ำหนักมันจะไปเพไปที่คนคุณภาพของคนคุณภาพของคนเนี่ยผมไม่ได้ตำหนิทางประชาชนอย่างเดียวนะผมรวมทั้งพูดถึงเรื่องทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยทั้งสองฝ่ายนะครับว่าคุณภาพจะต้องดีนะครับเมื่อเป็นคุณภาพจะดีคุณภาพนี้จะดีได้อย่างไรถึงนะคุณนกนะครับแปลกนะครับเมื่อวันสองวันเนี่ยผมก็ติดตามเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องศาสนาในหลักเกณฑ์หลักธรรมทางศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนาเนี่ยเชื่อไหมครับพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพูดถึงเรื่องสาเหตุของความขัดแย้งนะของผู้คนในสังคมอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เสนอแนะในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยไม่ใช่ข้อเสนอแนะเป็นหลักธรรมในการเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานี้ก็บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยความขัดแย้งก็เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่สังคมครอบครัวสังคมชุมชนสังคมประเทศนะครับเกิดขึ้นจากสาเหตุสองข้อคือปัญหาของความตระหนี่หวงแหนนะครับแล้วก็อันที่สองนะปัญหาของการริษยาอีกสองข้อนี่ครับริษยากับความตระหนี่หวงแหนนะครับเกิดขึ้นทำให้ปัญหาเกิดขึ้นเพราะนั้นวิธีการก็คือทำให้คนเนี่ยคลายจากความไอ้อิจฉาริษยาริษยาเนี่ยนะครับกับความตระหนี่นะครับค่ะนะองค์นะครับด้วยการเนี่ยนะฝึกอบรมตัวคนนี้นะครับโดยเนี่ยก็มีข้อเสนอแน่นะครับเราใช้หลักของพรหมวิหารสี่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอย่างที่ว่าครับทีนี้อันนี้ก็เป็นนามธรรมเดิมไปนะครับคุณนุกกันนะครับเมื่อสักสิบกว่าน่าจะสิบกว่า20ปีที่ผ่านมาก็มีนักวิทยาศาสตร์ของไทยคนหนึ่งได้ไปก่อตั้งโรงเรียนนะที่สอนเนี่ยเด็กๆกันตั้งแต่ชั้นเด็กๆทั้งอนุบาลประถมมัธยมไปแต่ว่าสูงสุดที่มัธยมโดยใช้หลักทางศาสนาเข้าไปเนี่ยฝึกอบรมคนตั้งแต่เด็กๆเลยคนเหล่านี้เนี่ยในขณะที่มีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยคนเหล่านี้ก็มีคุณภาพสอบเข้ามหาวิทยาลัยแต่ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเพราะว่านอกจากต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ยังมีคุณธรรมคุณธรรมจริยธรรมครบถ้วนไปอันนี้ต้องใช้ระยะเวลานานเพราะนั้นนี่นะการแก้ไขปัญหาที่ถาวรเนี่ยจะต้องแก้ไขที่ปัญหานี้แต่ว่าวิธีการนี้แต่ว่าด้วยวิธีการอื่นแล้วเนี่ยมันก็คงจะ
ถูๆไถๆไปคงจะแก้ไขปัญหาเด็ดขาดไม่ได้ครับค่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์วัดติงสมิธมากนะคะและนี่ก็คือตัวจริงเสียงจริงค่ะอาจารย์วัดติงสมิธค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับดีครับขอบคุณค่ะ